บลนาหินล่าท่านรองนายกกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนคณะกรรมการการดำเนินงานกระจายและผู้ร่วมโครงการทุกคนนะคะดิฉันอาจารย์ดร.มหาสกุลในนามประธานจัดโครงการตลอดจนคณะกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์และผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนต้องกราบขอบคุณท่านนายอำเภอปากทิ้งเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการขยะของเครือข่ายนิสิตสถาบันวัฒนศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์ปีที่2นะคะซึ่งวันนี้จะเป็นกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานขยะรีไซเคิลของเครือข่ายนิสิตสถาบันสุขของโรงเรียนของชุมชนรู้สึกเป็นเกียรติที่ทางท่านอาจารย์ให้ความสำคัญกับพื้นที่ของตำบลอำเภอบางพีนะคะจริงๆจะตั้งใจจะไปลงทุกตำบลแต่ก็ไม่รู้ว่าทีมงานอาจารย์จะไหวไหมหรือเปล่านะ7ตำบลเราก็7แถบนะคะทีนี้วันนี้ก็มาที่นายหินราชจริงๆคือปัญหาขยะแพร่ค่ะท่านผู้ว่าท่านก็มีนโยบายสำคัญในเรื่องของการจัดการขยะซึ่งในทางระเบียบกฎหมายก็อาจจะออกมาในทางของถิ่นซะมากก็รู้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการในงานครั้งนี้แล้วก็หวังว่าท่านอาจารย์และทีมงานจะประสบความสำเร็จทุกร่วมตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกข้อนะคะก็ได้เวลาสมควรแล้วที่ฉันขอเปิดโครงการบริหารจัดการงานวันขยะรีไซเคิลของเครือข่ายนิสิตสาขาและศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์พระวิโรจน์ชั้นปีที่2ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ความรู้การจัดการขยะคุ้มปล่อยและคัดแยกขยะได้ถูกวิธีต่อประชาชนในชุมชนนานินทาและต้องขอบคุณท่านนายอำเภอเป็นอย่างสูงตรงเย็นเย็นให้กับท่านนายอำเภอท่านกรรมการทุกท่านที่มาจัดงานโครงการขยะของเรียกการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในวันนี้นะครับกับผมนายวินัยธนารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหินล่าในนามตัวแทนท่านนายกนะครับก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่เป็นฐานะเจ้าภาพที่มีโอกาสได้รับเกี่ยวกับโครงการตรงนี้จริงๆรู้จักการสอบตรวจนะครับต้องขออนุญาตครับนายอำเภอปากพีนะครับจริงเรื่องขยะเนี่ยสิ่งที่ผมมองว่าขยะเมื่อก่อนเรากำจัดที่บ้านเจ้าของตัวใหญ่เดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นเอามาเก็บรวมกันแล้วไปทิ้งที่กองขยะส่วนใหญ่นะครับผมถามว่ามุมมองของผมนะแค่มุมมองว่าเมื่อเราขยะทิ้งไปกองรวมกันเนี่ยมันจะเป็นพิษมหาศาลนะครับเป็นพิษที่ค่อนข้างจะมากมายแล้วสิ่งที่เราไปทิ้งอยู่ทุกวันเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นใจที่สุดก็คือคนท่าทลายท่าทลายเนี่ยบ้านเราเห็นเลยว่าเขาลงไปหากินไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นปูปลาหอยถ้าแถวนั้นเกือบจะหากินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมตระหนักก็คือการบริหารจัดการจะทำยังไงการที่เราอยู่ร่วมกันอย่างไม่น้อยเลยก็คือต้องมีการจัดการบริหารจัดการให้มีผลกระทบน้อยที่สุดนะครับที่เราพอจะบอกมาใหม่ยังเป็นคณะท่านอาจารย์นะครับและพี่น้องทางตำบลยิ่งล่าที่อยู่ร่วมตั้งสำหรับผมเองนายวิวัฒน์เศรษฐพรลำปัดคุณบ้านพี่สองก็ขอบคุณทางคณะวิทยากรนะครับก็มาตรวจสอบความสามารถของโรงพยาบาลที่2แจ้งเมื่อวันก่อนแล้วเมื่อคืนนี้ก็จัดสถานที่นะครับก็มีการเปลี่ยนบ้านก็ถือว่าเป็นการวัดสมรรถภาพของโรงพยาบาลและสอบตมารวมนะครับก็มาช่วยกันนะครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีนะคะท่านนายอำเภอแล้วก็คณะท่านอาจารย์แล้วก็นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์นะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลนาหินล่าทุกท่านที่ใส่ใจและห่วงใยสุขภาพของตนเองและสิ่งแวดล้อมของตำบลนาหินล่าเรานะคะคือ
เรื่องการจัดการขยะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากเนาะในส่วนของทางภาครัฐแล้วก็ทางในหมู่บ้านก็ตามนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยคำนึงถึงนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะกินจะใช้แล้วก็จะทิ้งคิดว่าทางภาครัฐมีส่วนที่จะต้องดำเนินการในการกำจัดในการจัดเก็บอยู่แล้วแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยขยะมันเกิดจากบ้านอย่างที่พูดกันนะคะเพราะฉะนั้นการคัดแยกหรือการกำจัดจะต้องเกิดจากบ้านให้กับท่านรองนายกได้เลยนะคะรองนายกท่านต่อไปขอเชิญท่านรองนายกนะคะท่านต่อไปขอเชิญท่านผู้ใหญ่ทั้งสองท่านสอบตหมู่สองผู้ใหญ่หมู่ห้าค่ะผู้ใหญ่ที่สุดค่ะผู้ใหญ่เสนอค่ะแต่ทุกคนทำให้ได้ขยะนะคะเราก็จะได้รู้ว่าที่เราเรียนมาเนี่ยดูเหมือนจะได้ดูเหมือนจะได้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะคะอันนี้เหมือนกันนะคะและเราจะมีประเด็นหนึ่งประเด็นต่างๆมาประกวดกันนะคะจะมีรางวัลนะคะแต่วันนี้เป็นรางวัลเฉยๆแต่พรุ่งนี้จะเป็นเงินรางวัลนะคะเพราะจะมีการแข่งขันระดับจังหวัดเลยนะคะสี่อำเภอจะมาที่นี่นะคะมากับท่านผู้ว่าจะมามอบนะคะเงินรางวัลนะคะแล้วก็ไปประกาศให้กับคนที่ชนะนะคะในการแต่งชุดรีไซเคิลนะคะในการผลิตสิ่งประดิษฐ์ที่เราพวกเราได้ทำนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดนะคะเราจะเห็นว่าการจัดการขยะทุกขวดเหล่านี้ท้องถิ่นผู้ท้องถิ่นสำนักงานผู้สำนักงานรณรงค์นะคะเพื่อที่จัดการให้ได้มากที่สุดแต่ถามว่ามีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะที่มีการจัดการได้ถูกต้องนะคะที่สามารถที่เราเผาขยะเพราะว่านะคะสิ่งเหล่านี้ขยะมันในแต่ละพื้นที่อาจจะไม่ได้มากไปนะคะมีรถขนเก็บขยะมีการคัดแยกขยะนะคะเป็นไงพอเราคัดแยกเสร็จแล้วรถเทศบาลรถอบต.เก็บตัวมันนะคะรู้ว่าเหมือนเดิมนี่คือปัญหานะคะที่เราจะทำอะไรนะคะอาจารย์ไปเรียนปริญญาเอกตอนช่วงที่เรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์ไม่มีขยะอยู่บนพื้นที่เลยทุกคนเขาต้องแจ้งขยะแล้วจะมีบอกว่าร้านนี้จะมาเก็บขยะช่วง6-7 โมงเช้าและก็ร้านขยะนะคะปลากระป๋องอาหารกระป๋องถ้าว่าเรากินเทใส่ถ้วยเสร็จเทใส่น้ำขยะเลยถูกไหมคะตามเขาเรียกไม่ได้ค่ะต้องเอาเปลือกเอาฝามันออกมาล้างเอาขวดที่เป็นในกระป๋องที่มีข้างล้างแล้วก็ตักแห้งเอามาใส่เลยนะคะขยะต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะว่าทำเป็นราคาขยะได้อย่างไรนะคะอันนี้คือหัวใจของพวกเรานะคะส่วนนะคะอะไรต่างๆที่คือภาพความเนี่ยนะคะที่เราได้เอาขยะเหล่านี้มารีไซเคิลพวกนี้เราจะเห็นของจริงนะคะตัวของจริงนะคะกระเป๋าของจริงนะคะชุดของจริงนะชุดของจริงที่คือแต่งกันมาเต็มเลยนะคะแข่งกันมาประกวดค่ะก็วันนี้เราจะมาทุ่มนะคะการทำชุดรีไซเคิลเราคิดว่าชาวบ้านของเราต้องไปคว้ารางวัลมันจะเหลือของที่จะเอาไปทิ้งเนี่ยนิดเดียวเองผมต้องเลยครับปรบมือให้กับบ้านหลังนี้เลยครับผมไม่รู้ว่าบ้านไหนแต่ทำไมถึงบอกว่าปรบมือให้เหรอครับเพราะบ้านหลังนี้ตอนนี้กำลังทำบุญการทิ้งขยะแบบนี้ได้บุญผมบอกเลยทำไมถึงบอกว่าได้บุญไม่รู้นะว่าบ้านไหนแต่เขาพยายามที่จะแยกขวดข
ไหมเห็นไหมครับถ้าดูดีๆนะอีกอันนึงอีกขยายประเภทนึงผมไม่กล้าไปคุยกลัวเขาปืนยิงกลัวจะบอกโอ้พวกมึงมาขโมยขยะกูหรออย่างเงี้ยกูจะเอาไว้ให้คนเก็บขยะเนี่ยเขาแยกไว้ให้แล้วคนมาเก็บขยะเนี่ยเขาก็จะได้รับประโยชน์จากการแยกแบบนี้ทำไมเราต้องแยกจันจันอันนี้ก็เหมือนจะพยายามแยกนะครับแต่ยังไปไม่สุดสร้างความปวดร้อนให้ชาวบ้านมากแต่ก็คิดไปแบบไม่แยกนี่แหละครับมันสะอาดหน้าบ้านเราแต่ตอนนี้มันเริ่มเป็นผลกระทบแล้วเดี๋ยวมันมีวิธีอาจารย์จะพาไปดูวิธีเนาะโอ้แล้วผมก็บอกอย่างนึงว่าพอมันเยอะๆแล้วเนี่ยพระก็จะตีกองเต็มไร่เราก็หมดเวลาแล้วเขาว่าแล้วเหรอตอนนั้นคุณลุงย้ายทำแต่ลูกหลานเราจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับเราทำอย่างนี้เราทำอย่างนี้และเราก็ทำจังซีครั้งหนึ่งมันเคยใช้ได้ตอนนั้นแอร์โลกเรามันยังทำงานดีอยู่แต่ตอนนี้เราทำแบบนี้คือทิ้งทุกอย่างลงไปในถังเดียวสมัยก่อนเราชดจอดแล้วแต่ทุกวันนี้ใช้ไม่ได้แล้วไม่พอแล้วหรือเรากวาดมาแล้วเราก็เผาให้มันสะอาดทุกครั้งที่เผาเนี่ยอันนี้ตามกับพี่อ้วนจำเลยมันกำลังทำร้ายแอร์